างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับการแข่งขันรถยนต์ในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับมหกรรมการแข่งรถของเหล่าดาราแล้วก็เซเลบริตี้ชื่อดังรวมทั้งการจัดอีเวนต์มีติ้งรถซุปเปอร์คาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะกับงาน Get Level Celebrity ที่จัดโดย GB Style นะคะโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีเท่งเถิดเทิงนะคะในฐานะทีมไว้รวมด้วยหน่งชชช่านะคะในฐานะทีมแบ็คแล้วก็โง่เฮงอัครพลนะคะเข้าร่วมงานณมันดิบคาเฟ่ปทุมธานีGet Level Celebrity ครับ Under Up X Get Level ซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่า Under Up เนี่ยเขาจัดมาอยู่แล้วหลายปีแล้วซึ่งปีนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเรามีคอนเทนต์ซึ่งเข้าไปทำในสนามครับเราเข้าไปทำในสนามแล้วเราก็เอาดาราเซเลบริตี้ของประเทศไทยเราเนี่ยดารายูทูบเบอร์เนี่ยเอามาแข่งรถกันในสนามแต่ว่าในสนามเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเลยครับมีดริฟต์ด้วยมีโชว์ดริฟต์ด้วยแล้วก็เป็นงานเฟสนะครับเป็นงานเฟสติวัลมีชิงช้าสวรรค์มีบอลลูนแล้วก็มีรถมีติ้งเป็นคาร์มีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ในไลน์อัพได้ลงไปแล้วนะครับถ้าใครติดตามก็ให้ไปติดตามที่เพจ Get Level ก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกเกินไปก่อนแล้วกันมีพ่อเด้งเป็นอย่างงี้เราเรียกกันว่าเราเป็นทีมแบ็คกับทีมไวท์ดีกว่ามีพ่อทีมแบ็คอโหน่งทีมไวท์อะไรอย่างงี้แล้วก็ไลน์อัพอีก9คนก็คือเอาคู่แรกคู่แบบเด็ดๆก่อนแล้วกันมีพี่นิกกี้กับพี่แจ็คแฟนฉันพี่ทอมอิสรากับพี่ดิมเทททูคัลเลอร์แล้วก็มีน้องๆไมทองคำด้วยอะไรอย่างงี้ฮะจากช่องเวิร์คพอยต์อะไรคู่ไฮไลท์ของเราคู่ไฮไลท์คือหัวหน้าทีมครับนี่เขาจะไปขับแลมโบกันแต่ตอนแรกบอกว่าถ้าขับแลมโบไม่ได้จะแข่งสามล้อแทนได้ไหม เพราะว่ากลัวขับรถซุปเปอร์คาร์ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เอกกับพี่โหน่งขับรถแข่งกันใช่ใช่พี่เอกยังไงพี่เอกผมบอกกับโหน่งไปแล้วว่าคู่แข่งว่าออกตัว100เมตรล้อหน้าผมไม่ติดพื้นนะมันจะเหินไปเลยนะอันนี้คือแลมโบตกลงเป็นแลมโบหรือสามล้อคะหรือไงคงต้องเป็นลำโบนะฮะสำล้อคงจะแพ้แน่ๆอันนี้เท่งตื่นเต้นไหมพี่แบบว่าจะได้แข่งแบบอย่างเงี้ยคือเราก็คงย้อนไปตอนช่วงเราวัยรุ่นเราก็เคยซิ่งอยู่นะแต่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80เต็มที่แล้วแต่ถ้าถึงวันแข่งมันก็ต้องย้อนไป14ครั้งนึงได้ลองซ้อมบ้างยังพี่ได้ลองแบบลองรถบ้างยังแล้วว่าจะซ้อมเมียด่าอยู่ไม่ให้ซ้อมไงเดี๋ยวก่อนวันจะพาไปร้องในสนามก่อนนะก่อนวันใช่มาเป็นกรรมการครับเพราะว่า VKL แข่งกับผม VKL ลูกลุงหม่ำ VKL มาแข่งด้วยครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆมินิคอนเสิร์ตพี่บีมมาพี่บีมพลังใบด้วยพลังใบมาด้วยหลายคนครับก็ขอบคุณศิลปินน้องๆหลายท่านบอกว่าพี่แท่งผมไม่รู้เลยอยากมาด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ซีซั่น2แล้วกันไอ้หนุ่มมันหนักกี่กิโลมันกินแรงไปแล้วแล้วทีมไอ้โหน่งก็มีแจ็คแฟนฉันนี่แพ้ตั้งแต่มันเลือกตัวไปแล้วใช่ป่ะแพ้ตั้งแต่เลือกตัวไปแล้วแล้วทีมเรามีใครคะทีมเรานั่นน่ะสิมีใครพ่อมีใครตัวเต็งของเรามีพี่นิกกี้พี่บีมอะไรอย่างเงี้ยของเราดีอยู่นิกกี้บีมพลังใบวันนั้นเต็มเตรียมมา1,000ใบอ่ะใช่ป่ะรถกระจายแน่วันนั้นน่ะใช่ครับแล้วก็มีขนมจีนแม่มาลามาเปิดด้วยก็คือมีฟู้ดทรัคมีอะไรหลายอย่างพาไม่ใช่แค่คนรักรถที่จะมาได้อย่างเดียวครับแบบว่าพาลูกพาหลานครอบครัวมาเดินเล่นลูกสาวลูกชายพามาเดินเล่นดูรถเท่ๆดูงานดูอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะออกเป็นเฟสติวัลมากกว่าเป็นคาร์มีทที่ว่ามีแต่งานนะครับเพราะรถที่มาร่วมด้วยอ่ะ1,000 กว่าคันพันกว่าคันแล้วก็ซุปเปอร์คาร์มั่งอะไรซุปเปอร์โพดมั่งก็มาเต็มหมดเลยแหละก็คือเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ครับเราจะพูดกันดีกว่าลูกไม่มันเป็นงานแรกของเขาไม่แต่ต้องบอกก่อนว่างานอ่ะมันมีของมันมาอยู่แล้วเขาจัดทุกปีเขาจัดทุกปีคืองานเขาแบบใหญ่อยู่แล้วอ่ะเราก็แค่เป็นส่วนเสริมที่จะทำให้งานมันสนุกมากขึ้นแล้วก็มีอะไรมากขึ้นสำหรับปีนี้จริงเราก็มองมาจากดูเทนไฟท์เทนดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่อยากทำอะไรใหม่ๆแบบเฮ้ยลองเห็นแบบเอาดารามันลองแข่งรถกันดูไหมแล้วก็เลือกคนที่เขาเล่นรถคนที่เขาเพิ่งซื้อรถอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนพี่นิกกี้มาชวนพี่บีมมาชวนอะไรมาเงี้ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่เคยมีใครทำอะไรอย่างนี้เลยแล้วประจบกับที่ว่าเราอ่ะตอนแรกจะไปจัดเองก็เลยกลัวว่าจัดเองเราก็ยังไม่แข็งพอในด้านที่ว่าจะเป็นแบบสื่อในด้านคนไม่เชื่อเราดีกว่าว่าเราทำเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยมีทางพี่เอกคอนเนคชั่นของเขาจัดทุกปีอยู่แล้วแล้วเขามีฐานมีทีมมีแหล่งเขาอยู่แล้วซึ่งเราก็คิดว่าปีนี้เราจะได้จัดร่วมกับของที่เขามีอยู่แล้วเราก็แค่ไปเสริมให้มันสนุกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้ได้ความปลอดภัยนะฮะมีการแบบมีเซฟยังไงมีเซฟหมดเลยครับเรามีคือละต้องบอกว่างานเนี่ยมันจะมีทั้งดริฟต์แดร็กแล้วก็งานมิทติ้งคาร์มีนก็คือดริฟต์คือมีแข่งของแบบประเทศเลยนะเขาแข่งกันจริงจังเลยซึ่งระบบความปลอดภัยหรือว่าอะไรเนี่ยเขามีเซฟอยู่แล้วทั้งหมดเลยครับทั้งหมดในงานไม่ทีแรกฟังก็บอกเฮ้ยเราเฮ้ยงานมันใหญ่มากเลยเนี่ยงานมันใหญ่มากอย่างคือเขาไม่เคยจัดไงใช่เปล่าเราก็พะวงหลายอย่างอย่างน้อย
ก่อนที่จะถึงวันงานเนี่ยบอกตัวนะผมก็เตรียมเงินไว้เผื่อเข้าเนื้อไงเผื่อเข้าเนื้อลูกไงกลัวลูกขาดทุนกลัวลูกขาดทุนไม่เป็นไรก็พอมีให้เลยอ่ะสองก้อนสองก้อนสองล้านนี่แหละเตรียมไว้เผื่อว่ามันอะไรไปมาเข้าพอมันใกล้ถึงงานเข้าจนณเอาวันนี้เลยเนี่ยณวันนี้เลยก็มีผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะครับใช่ใช่ครับมาช่วยลูกชายผมก็เลยเฮ้ยสบายแล้วไม่งานมันเกิดขึ้นไม่เข้าเนื้อแล้วก็เลยเก็บไปเลยไหมคะอะไรนะเก็บไว้เลยก็เลยเก็บไว้เก็บไว้ฮะเก็บไว้แล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่ารอเรียกค่าตัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้เลยได้ค่าตัวไหมอยากถามเนี่ยเซเลบเยอะมากอะไรนะถ้าของเซเลบครับมีครับเรามีต้องมีให้อยู่แล้วคนอื่นมีฮะของพ่อไม่มีครับพ่อเราไปเบิกกับค่าเสื้อค่าเขียงไงเพราะว่าตอนนี้รวมๆทั้งหมดแล้วก็อยู่1,700กว่าบาทละ1,700ค่าเสื้อค่าเขียงที่ทำมา4-5เดือนแล้วได้1,700นี่ค่าเปอร์เซ็นต์เขาโอ้โหเพิ่งเรียนจบปีนี้แล้วก็บวชปีนี้พร้อมกันมันเซอร์ไพรส์เซอร์วันนี้ปีนี้บอกปีนี้เป็นปีที่เขาให้ความภูมิใจกับผมมากมากเลยซึ่งถ้ามันแสดงออกได้ผมโอ้ยสิ่งที่รอคืออะไรอย่างนี้คือหนึ่งเขาเติบโตตัวเองวันหนึ่งเขาบอกพ่อผมพร้อมจะบวชแล้วหุ้ยน้ำตาเราร่วงอ่ะเราไม่ได้บอกเขาเลยอะไรเงี้ยคือเขาพร้อมอะไรก็พร้อมจะบวชอยู่ดีเขาออกรถมาอยู่ดีเขาก็ซื้อบ้านลูกผู้ชายพ่อผมมีลูกอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดอะไรเงี้ยมีงานนี้ด้วยมีงานใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกองหลังกองหนุนคอยถามตลอดเป็นไงลูกเป็นไงลูกแล้วก็อื่นต้องขอบคุณสื่อทุกท่านเลยนะแล้วขอบคุณทุกสำนักเลยทุกสำนักขอบคุณสำหรับคนที่ชอบเล่นรถเหมือนมาช่วยกันน่ะให้งานนี้มันดูยิ่งใหญ่มากซึ่งเราบอกลูกรถเป็นไงอ๋อทุกพ่อพันกว่าคันแล้วซึ่งเรามองภาพมันยิ่งใหญ่มากนะมันยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยเราก็อยากให้งานนี้มันจบโดยสมบูรณ์ที่สุดถึงแม้มันจะเข้าเนื้ออะไรก็ช่างไม่เป็นไรขอให้งานลูกจบสมบูรณ์เลยงั้นมันจะได้มีซีซั่น2ต่อไปอะไรเงี้ยโอ้เห็นซึ้งใจไม่นี่ซึ้งครับจริงๆพ่อเคยพูดอย่างงี้มั้ยนี่ไม่ค่อยหรอกครับจริงๆผมจะไม่มีโอกาสคุยเค้าน้อยเพราะผมก็ทํางานของผมกลับมาเค้าก็ขึ้นนอนแล้วอ่ะบางทีทำอะไรนิดหน่อยเค้าก็เมาแล้วเพราะว่า2ขวดก็เต็มกาบนอนได้ด้วยหรอจริงๆภูมิใจตลอดแหละครับว่าเรามีแรงซัพพอร์ตแล้วก็ต้นทุนที่ว่าดีกว่าคนอื่นที่ว่าพ่อคอยซัพพอร์ตเราตลอดช่วยเราตลอดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องทั้งครอบครัวทั้งแฟนทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ FC ที่เค้าตามช่องเราแล้วก็ดูเราตั้งแต่ชอบพ่อเราไปจนชอบเราก็ขอบคุณที่ทั้งด่าทั้งติชมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันไปได้เรื่อยๆผมว่าก็เฉยๆกับคนที่ด่านะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักเราจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสเราเป็นลูกคนดังยังไงพ่อถ้าผมเป็นคนดังแล้วสมมุตินะถ้าผมเป็นดาราแล้วผมมีลูกผมก็จะช่วยลูกผมถ้าเป็นผมผลักดันมั้ยคะใช่ครับอย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่าเราโดนดูถูกว่าเราอ่ะใช้ตังค์พ่อแม่เรียนนอกมาแบบใช้ตังค์พ่อแม่มึงไม่ต้องทำงานมึงก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วทำ YouTube เนี่ยถ้ามึงไม่ทำ YouTube เนี่ยจะหากินกันได้ไหมผมทำหลายอย่างแต่เราก็ไม่ได้บอกครับวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วอยากจะบอกยังอย่าเรียกว่าประสบความสำเร็จเลยดีกว่าเรียกว่าแบบว่าผมก็พอมีประสบการณ์ก้าวไปอีกสเต็ปทีละสเต็ปครับบายเยียร์ปีต่อปีเราก็พยายามมีเป้าหมายทุกปีคุณผู้ชมเตรียมพบกับกิจกรรมสุดมันมากมายนะคะทั้งชิงช้าสวรรค์มินิบอลลูนแล้วก็ฟรีมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินดาราภายในงาน Get Level Celebrity นะคะได้ในวันที่11ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปที่สนามปทุมสปีเวย์นะคะรับประกันว่าสนุกครบรถโหดมันฮาอย่างแน่นอน